มาถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่งของเราท่านหนึ่งที่รู้สึกปลื้มมากเลยที่ได้มานั่งอยู่บนเวทีเดียวกับท่านเพราะว่าข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าคือเมื่อก่อนที่ท่านก็เรียกอาจารย์ประสิทธิ์นะคะตอนหลังก็เปลี่ยนมาเรียกท่านประสิทธิ์แล้วบางทีท่านก็ถามว่าทำไมต้องท่านประสิทธิ์ก็ด้วยความเคารพตามยุคสมัยนะคะก็ต้องเรียกอย่างนั้นแต่ว่าเวลาเผลอๆก็จะเรียกว่าอาจารย์ประสิทธิ์เหมือนกันท่านก็เป็นแฟนอ่านหนังสือของท่านมารุ่นไล่ๆกับที่อ่านหนังสือของอาจารย์ครึ่งวินนะคะแล้วก็ที่ปลื้มมากข้อหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ครึ่งวินท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ซึ่งเป็นต้องเรียกว่าระยะแรกที่เรามีศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณศิลป์ท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชบุญชรท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะก็รู้สึกว่าท่านได้มีโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้ฟังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ท่านหนึ่งพูดถึงศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์อีกท่านหนึ่งแต่คงไม่ได้พูดเฉพาะในประเด็นของวรรณศิลป์นะคะก็อยากจะเรียนขอให้อาจารย์วิสิทธิ์ท่านเล่าให้เราฟังถึงทั้งท่านอาจารย์ครึ่งฤทธิ์แล้วก็ข้อปฏิบัติอะไรหลายๆอย่างของท่านซึ่งอาจารย์วิสิทธิ์ก็คุ้นเคยกับท่านอาจารย์ครึ่งฤทธิ์เป็นอย่างมากตลอดเวลายาวนานนะคะแล้วก็ในส่วนของพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ของขออนุญาตของเราเลยนะคะ อาจารย์ประสิทธิ์ท่านก็ได้รับราชการสนองพระยุคลบาทใกล้ชิดเราก็คงจะได้ฟังประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของอาจารย์หลวงชูคึกฤทธิ์ปราโมทย์กับสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์โดยตรงขอเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์นะคะประธานมูลนิธิขอประทานโทษประธานสถาบันนะครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายผมคงต้องเริ่มต้นด้วยการขอตัวนะครับคือกว่าผมจะได้มาพูดเรื่องท่านอาจารย์ครึ่งฤทธิ์ในวันนี้ผมก็มีอายุปานออกไปกว่า82ปีนะครับใกล้เวลาจะจากโลกไปเหมือนกับอาจารย์ของผมเองด้วยเพราะฉะนั้นอาการของคนชราจะปรากฏให้ทั้งหลายได้เห็นได้ประจักษ์เป็นประจักษ์คราวเป็นต้นว่าสุขเสียงซึ่งสักครู่หนึ่งอาจจะแข็งแข็งแล้วก็มีการกลัวคอด้วยน้ำวันนี้ก็เผอิญเหลือเกินครับลืมเอายาสำหรับพ่นคอที่มักจะใช้ก่อนที่จะต้องพูดยาวๆขอประทานโทษด้วยผมคิดว่าก่อนที่จะเข้าประเด็นคือพูดถึงเรื่องท่านอาจารย์ครึ่งฤทธิ์กับพระมหากษัตริย์ผมเกลียดคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะเห็นว่าโดยรูปศัพท์คำว่าพระมหากษัตริย์นั้นหมายถึงสถาบันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปใส่เข้าไปอีกเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันไม่จำเป็นต้องไปบอกสถาบันพระพุทธศาสนาหรือชาติก็คือชาติไม่จำเป็นต้องบอกว่าสถาบันชาติเรื่องอาจารย์ครึ่งฤทธิ์กับพระมหากษัตริย์นี่ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องดูย้อนไปหน่อยถึงประวัติของท่านอาจารย์ถ้าศึกษาประวัติท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นรู้เองนะครับว่าอย่างไรเสียท่านอาจารย์ครึ่งฤทธิ์นี่ก็จะต้องปกป้องเทิดทูนพระมหากษัตริย์เพราะอะไรเพราะเห็นว่าชาติกำเนิดของท่านเป็นราชวงศ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหม่อมราชวงศ์เหมือนท่านประธานสถาบันที่นั่งที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุมานกันก่อนว่าเห็นไรเสียท่านการขึ้นเป็นก็จะต้องรักเทิดทูนพระมหากษัตริย์ท่านอาจารย์ได้รับการเลี้ยงดูมาในวังตั้งแต่ยังเล็กตั้งแต่ยังโตแล้วก็มีความผูกพันกับพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่จากเฉพาะรัชกาลปัจจุบันแต่ว่ารัชกาลที่6นะโดยเฉพาะรัชกาลที่6นั้นก็ทรงเลี้ยงดูกันมาในวันเป็นธรรมดาเหลือเกินที่จะต้องมีความผูกพันโชคดีนะครับที่ท่านอาจารย์ครึ่งฤทธิ์นั้นถูกเลี้ยงอยู่ในวันในขณะที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อจากไหนจากความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเข้ามาสู่ความเป็นประชาธิปไตยคงจะจำกันได้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเป็นนักเรียนนอกและก็ทรงศึกษาจบมาจากต่างประเทศจะเห็นว่า
งานที่เกี่ยวกับงานกวีนิพนธ์พระราชนิพนธ์ของสันติวงศ์นั้นมีถ่ายทอดมาจากภาษาอังกฤษโดยเฉพาะของวิลเลียมเชกสเปียร์เนี่ยมากมายเลยครับแต่สิ่งที่ควรจะตระหนักก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษแล้วก็ทรงรับความคิดทางการเมืองทางการบริหารจากอังกฤษมาด้วยท่านทรงตระหนักในความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยเพราะฉะนั้นชีวิตในวันของท่านจากคริสต์นั้นจึงเป็นชีวิตที่อยู่ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงและพระมหากษัตริย์ในที่นี้ก็คือรัชกาลที่6ของเราเนี่ยท่านทรงตระหนักอยู่แล้วการเลี้ยงดูอาจารย์คริสต์จึงไม่ได้เป็นแบบที่อยู่ในวังโบราณแต่เป็นวังใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนเข้ามาสู่ยุคใหม่นี่เป็นโชคของท่านอาจารย์คริสต์แล้วเมื่อท่านอาจารย์เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษอยู่เมืองนี้ตั้ง9ปีนะครับเป็นธรรมดาเหลือเกินที่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเรื่องการเมืองการบริหารของอังกฤษจะต้องเป็นที่ซึมซาบเข้ามาในใจของท่านอาจารย์คริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์คริสต์กลับมาถึงประเทศไทยนั้นท่านมาอย่างคนที่รู้จักประชาธิปไตยดีในขณะเดียวกันเพราะความผูกพันกับพระราชวงศ์ผูกพันกับพระมหากษัตริย์เองทำให้ท่านอาจารย์คริสต์สามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่ในที่นี้คือตัวผมต้องนับตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เพราะผมเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์คริสต์ผมเป็นลูกศิษย์เริ่มเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์คริสต์เมื่อปี2491ผมรู้อะไรท่านในที่นี้ยังไม่เคยนะครับเมื่อตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬารุ่นที่หนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ตอนนั้นก็เป็นแต่เพียงลูกศิษย์เรียนหนังสือเฉยๆเรียนแล้วก็สอนเฉยๆความผูกพันกับอาจารย์คือมาเกิดขึ้นแล้วก็มาลงตัวในปี2494 93 94ครับผมแจ้งเกิดเป็นนักเรียนในขณะที่ยังเป็นนิสิตจุฬาอยู่ครับปีที่3ปี2493ในปี2500ก็494เมื่อท่านอาจารย์คริสต์เริ่มเขียนเรื่องสี่แผ่นดินนั้นผมเป็นท่านเขียนอยู่ที่สยามรัฐแล้วเพราะฉะนั้นจึงรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แน่นอนทุกคนที่อยู่กับท่านอาจารย์คริสต์ไม่มีใครที่ไม่อ่านหนังสือที่ท่านเขียนไม่อ่านท่านก็ให้อ่านครับเขียนได้แต่เริ่มท่านเซ็นให้เลยเอาไปเฉพาะเรื่องสี่แผ่นดินนี้ความอัศจรรย์ใจของผมซึ่งมีจนผมทานโทษมีมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือว่าผมเขียนวรรณยายไปเล่มนะครับแล้วก็วรรณยายที่ผมเขียนรวมทั้งหมดแล้วรวม30เล่มแต่ว่าทุกเล่มที่เขียนด้วยความลำบากเลือดตาแทบกระเด็นเพราะต้องคนต้องเรียนไซโครบีเดียต้องวางขานตัวพจนานุกรมต้องวางขานตัวแล้วสมัยโน้นไม่มีอินเทอร์เน็ตในของใช้ผมจะต้องค้นข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการเขียนจากหนังสือเล่มท่านอาจารย์คริสต์เขียนเรื่องสี่แผ่นดินโดยไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เลยเขียนจากความทรงจำของท่านจากประสบการณ์ของท่านแท้ๆแล้วออกมาได้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้อ่านนะครับทำได้อย่างไรผมไม่ทราบแต่ท่านทำได้เรื่องสี่แผ่นดินผมคงจะไม่ขอพูดยืดยาวเลยเพราะเหตุว่าเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ทองทองก็พูดไปหน่อยนึงแล้วว่าที่จริงมันสะท้อนถึงพระมหากษัตริย์ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อบ้านเมืองในยุคนั้นในสี่แผ่นดินนี่นะครับอาจารย์สุวรรณนาคพูดอยู่เมื่อกี้นี้เองว่าถ้าจะเปรียบเทียบว่าเป็นพระชัยพิรุณเรื่องสี่แผ่นดินก็คืออัตถกถาครับซึ่งผมเห็นด้วยและผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นไม่ต้องสงสัยว่า
สะท้อนความผูกพันที่สังฆาธิการมีต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็สะท้อนออกมาอย่างได้ผลทีเดียวคุณวิทยากรเชียงคุณซึ่งเป็นนักเชียงคุณท่านเป็นอะไรนักสังคมวิจารณ์คนสำคัญคนหนึ่งของเมืองไทยนะได้พูดหรือเขียนไว้ที่ไหนสักแห่งว่าการเขียนเรื่องสื่อประเด็นของอาจารย์ท่านจางสุรินทร์ท่านเป็นการเผยแพร่แนวคิดและอุดมการเชิดชูประเพณีนิยมและกษัตริย์นิยมตอบโต้กับความคิดก้าวหน้าแบบฝ่ายซ้ายที่กำลังแพร่ระบาดในปี2494-2495อย่างประสบผลสำเร็จมากว่าอย่างไรแต่ผมเองเผอิญในช่วงปี2494-2495นั้นผมยังไม่ค่อยจะสันทัดหรือว่าทันเรื่องบ้านเรื่องเมืองอะไรนะแต่ว่าเนื่องจากต่อมาผมเมื่อเป็นตำรวจผมมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนแล้วก็ปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อมาได้เห็นข้อเขียนหรือข้อคิดของคุณวิทยากรภายหลังผมถึงได้รู้ว่าที่จริงก็เป็นอย่างนั้นจริงคือถ้าไม่ได้หนังสือ4แผ่นดินของท่านจักรพรรดิเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่เดียวที่จะไม่เข้าใจบทบาทของพระมหากษัตริย์ใน4แผ่นดินทั้ง4นะคือ4รัชกาลที่มีต่อชีวิตความรู้สึกนึกคิดของคนไทยช่วยบ้านช่วยเกิดในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสีมันยินดีข้อเขียนแล้วก็คำพูดการบรรยายการปาฐกถาของท่านอาจารย์นั้นล้วนแต่มีส่วนที่ทำให้พวกเราเข้าใจความสำคัญที่พระมหากษัตริย์มีต่อประเทศไทยมากขึ้นอย่างแน่นอนผมจึงขอเรียนว่าท่านจักรพรรดินั้นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของบ้านเมืองที่ทำให้คนรุ่นหลังตอนนั้นคือรุ่นผมนะรู้จักเข้าใจความสำคัญของพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้ได้ด้วยว่าท่านอาจารย์คือฤทธิ์นั้นเมื่อตอนที่เรามีกรณีพิพาทกับอินโดจีนของฝรั่งเศสแต่ก่อนฝรั่งเศสมาปกครองประเทศที่ในขณะนี้เป็นเวียดนามลาวกับกัมพูชาแล้วก็แผ่นดินส่วนหนึ่งเคยเป็นของไทยแล้วขณะนั้นเรื่องรัชชาติเกิดรุนแรงอะไรขึ้นมาเราก็ไปทวงแผ่นดินคืนจากฝรั่งเศสแล้วก็มีการสู้รบกันในยุคนั้นในช่วงนั้นเองที่ท่านอาจารย์ท่านได้ขอรับราชการทหารผมไม่แน่ใจนะว่าท่านถูกเกณฑ์หรือเปล่าครับที่ท่านผู้ศึกษาจะอาจจะตอบแทนได้แต่ว่าท่านได้รับยศเป็น10ตรีผมจำได้ทีเดียวว่าเวลาคุยถึงเรื่องนี้ท่านจักรพรรดิท่านภาคภูมิใจในยศ10ตรีของท่านมากวันดีคืนดีท่านก็จะใส่ยศของท่านว่า10ตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับใครจะนึกว่าอย่างไรก็ตามแต่ผมมานึกย้อนหลังนะครับผมแน่ใจว่าตอนที่ท่านเป็นทหารนี่ที่ท่านได้สัมผัสกับทหารชั้นประทวนและก็พลทหารระดับเดียวกับท่านเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างลึกซึ้งด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ว่าท่านอาจารย์เคยเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นนักการเมืองหรือเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วแต่จะพูดเป็นปราชญ์แต่ว่าเป็นผู้ที่ติดจริงๆคือถึงข้างล่างเข้าใจข้างล่างเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยอะไรเลยว่าทำไมท่านถึงรับความนิยมอย่างกว้างขวางในยุคของท่านและจนกระทั่งต่อมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมเองในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เรียกได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏินะครับได้อาศัยท่านอย่างสำเร็จเป็นแหล่งของความรู้มหาศาลแต่ที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือว่าใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านของท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์คือท่านถือว่าเป็นแหล่งความรู้ของท่านนะครับการเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านท่านอาจารย์คือซึ่งผมเคยเป็นแขกขาประจำอยู่นะครับตรงนั้น
เหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยนะครับมีการแลกเปลี่ยนไล่เบี้ยอะไรกันสนุกมากแล้วก็ผมเป็นคนอีสานคนอีสานนั้นสมัยหนึ่งถึงทุกที่เขายังรู้สึกว่ายังชอบล้อเลียนคนอีสานนะครับหาว่าเป็นลาวเป็นกล่าวนะแต่ผมไม่มีคนรู้อะไรมากว่าภาษาไทยเดิมของเราที่แท้จริงนั้นความจริงใกล้เคียงกับภาษาลาวในภาคอีสานหรือคำเมืองเป็นในที่พวกเป็นเอกสารเหนือนี่มากที่สุดท่านอาจารย์เครื่องเล่นท่านชอบมาเอาคำศัพท์อะไรขึ้นมาแล้วก็มาไล่พวกเราผมกลายเป็นคนตอบว่าไอ้นี่นั้นในภาษาไทยเดิมมันแปลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นท่านชอบมากแล้วในโอกาสเดียวกันนี้เองที่ท่านมักจะพูดถึงเรื่องที่เราอยากได้ยินเสมอคือเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวผมได้ฟังเรื่องพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับจากปากของท่านจากคือเรื่องนี้ครั้งแรกก็ครั้งเล่าครั้งแรกก็ครั้งเล่าเพราะเห็นว่าท่านทรงใกล้ชิดแล้วก็กับท่านจากคือเรื่องมากอย่างที่ท่านจากทองยกขึ้นมาอ่านมากล่าวถึงวันที่นี้นั้นพระราชบัญญัติที่พระราชทานนั่นก็เป็นเรื่องแต่ผมเองไม่เคยนึกว่าผมจะได้เข้าไปใกล้ชิดพระยุคลบาทจนกระทั่งปี2509-2510ที่ผมเริ่มเข้าไปได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วต่อมาก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีประจำครั้งเข้าไปอยู่ในวังแล้วนะครับที่ผมเองได้มีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งเหมือนกับสามเศร้าคือตัวเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ท่านอาจารย์คือจึงได้ตระหนักในความเคารพสักการะที่ท่านอาจารย์คือมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น่าคิดก็คือว่าท่านอาจารย์คือท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในการสั่งสอนนอกหลักสูตรของท่านเองก็มีเรื่องการเมืองไม่มากนักเลยผมยืนยันได้เลยว่าท่านอาจารย์สุริยเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยแน่นอนแต่ท่านอาจารย์สุริยย้ำแล้วย้ำอีกว่าประชาธิปไตยของเมืองไทยนั้นจะเกิดขึ้นแต่ลำพังไม่ได้ถ้าหากว่าประชาชนพระมหากษัตริย์เผอิญเคยฟังทางลับท่านบอกว่าเมื่อท่านยังเด็กอยู่นะพระบิดาของท่านคือพลโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสำรงซึ่งตำแหน่งสุดท้ายของท่านเป็นอธิบดีกรมตำรวจนะครับเคยสอนท่านจากที่นี่ว่าใครที่เป็นพระราชวงศ์แล้วจะต้องพยายามรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ให้ได้เพราะการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการกระทำตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในที่นี้องค์หมายถึงพระบรมราชการของคนที่เป็นพระราชโองนั้นจะไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ถือว่ามีความผิดอย่างหนักอันนี้ผมจำได้ก็คือแล้วก็พอมาถึงอาจารย์คือฤทธิ์ครับท่านอาจารย์คือฤทธิ์พูดถึงพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยเนี่ยอย่างอาจารย์สอนศิษย์ท่านอาจารย์คือฤทธิ์ไม่ใช่คนประเภทที่ยัดเยียดความเห็นของตัวเองให้ลูกศิษย์สอนอย่างนี้คุณต้องเชื่ออย่างนี้ท่านอาจารย์คือฤทธิ์เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือสอนแบบสอนกาลังสูตรสอนให้สอนแล้วให้พิจารณาด้วยตัวเองใช้เหตุผลพิจารณาตัวเองจนแล้วก็เชื่อก็ต้องเชื่อด้วยเหตุผลตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดอยู่เสมอว่าพระมหากษัตริย์นั้นสำหรับเมืองไทยของเราในปัจจุบันหมายความว่าในขณะนั้นรัฐธรรมนูญท่านรู้ไหมท่านถูกจำกัดพระราชอำนาจโดยรัฐธรรมนูญอยู่แล้วรัฐธรรมนูญทุกฉบับพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นผู้ร่างคนอื่นร่างคนอื่นเขียนท
ถ้าจะพูดโดยพฤติกรรมจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์เพียงแต่เป็นผู้รับรู้ว่าผู้คนเขียนพระสูตรกันมาอย่างนี้เท่านั้นเองแม้การบังคับใช้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระมหากษัตริย์แต่เป็นหน้าที่ของคนอื่นอีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีการตีความใช้กฎหมายโดยตุลาการรัฐธรรมนูญสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักวิชาการในสมัยปัจจุบันอาจจะละเลยหรือว่าอนุมานหรือตีคลุมคือพยายามทำให้เข้าใจกันว่าพระมหากษัตริย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดผลักดันที่จะให้เกิดอย่างนั้นขึ้นอย่างนี้ขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แล้วท่านจักรพรรดินั้นท่านเน้นมาตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่หรือว่ามันไม่ใช่ท่านพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่มาของพระบารมีไม่ใช่พระราชทานท่านพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรอย่างไรอย่างไรอย่างไรครั้งหนึ่งเมื่อได้รับเชิญให้ไปพูดเรื่องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านสรุปของท่านในงานสื่อขออนุญาตมาให้ฟังกันว่าอันนี้ท่านพูดไว้ตั้งแต่ปี2524นะครับแล้วก็เป็นการแสดงปาฐกถาที่โรงแรมมณ์เทียนนะผมจำไม่ได้แล้วว่าในที่ประชุมอะไรแต่ว่าที่อยากจะให้ได้ยินกันท่านบอกว่าสำหรับพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันผมไม่อยากพูดที่ท่านพูดถึงเรื่องเก่ามาหมดเลยนะพอถึงตรงนี้ถึงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าท่านอยากพูดท่านทั้งหลายคงทราบดีอยู่แล้วว่าทรงความเป็นพระราชกรณียกิจยิ่งกว่าใครทั้งหมดในแผ่นดินไทยเกือบไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์คนไหนจะทำงานได้มากขนาดนี้พูดเป็นสุภาษิตโบราณก็เหมือนว่าอาบพระเศศวนต่างพระบุทกธาราคืออาบเหงื่อต่างน้ำไม่มีอีกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนไทยทุกคนถ้าจะว่าในทางบุญญาภิมิหารรัชกาลปัจจุบันนี้แหละที่คนได้เห็นบุญญาภิมิหารของพระองค์มากที่สุดกระผมได้พบด้วยตนเองผมเองจะว่าคนโบราณก็โบราณแต่ความรู้วิชาสมัยใหม่ก็ยังมีอยู่ได้เห็นเองบ้างไม่เห็นเองบ้างได้รับคำบอกเล่าจากผู้อื่นที่เชื่อถือได้ผมจะไม่ขอพูดเรื่องบุญญาภิมิหารนะครับเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องปีกย่อยท่านอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องพระอยู่หัวไม่มีฝนเลยซึ่งบังเอิญในเมื่อตอนที่ราชการในตำแหน่งในของราชการประจำผมพบมาหลายครั้งหลายหนแล้วผมไม่รู้ว่าจะอธิบายได้อย่างไรเช่นฝนตกพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากปารามนี้จะเดินจะชมพระเมืองไปปารามโน้นฝนหยุดถวายส่วนคนจะเดินตามหลังมาฝนไม่หยุดให้เปลี่ยนปอนตามหลังทางไปนี่เป็นเรื่องที่พบด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครอธิบายได้ถ้าพูดเรื่องนี้ต้องพูดเลยแล้วก็อาจจะขอนอกประเด็นไปหน่อยก็ยังได้ว่าแม้แต่ฝรั่งยังต้องยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถ้าไปเรียกว่าบุญญาภิมิหารเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเสด็จพระเดินไปส่งเยี่ยมประเทศนิวซีแลนด์ขณะนั้นผู้ที่คอยรับเสด็จอยู่ที่ท่าอากาศยานจำไม่ได้ว่าจะเป็นเมืองเวลลิงตันหรือโอเคลนนะครับปรากฏว่าฟ้าปิดหมดเครื่องบินทำท่าจะลงไม่ได้แต่พอใกล้เวลาจะเสร็จเราเดินเครื่องบินเปิดเป็นรูเครื่องบินก็ได้ตั้งบินลอดรูแล้วไปลงตามเวลาให้คนเห็นนั่นเป็นอีกเรื่องวกกลับมาถึงเรื่องพระจะอยู่หัวกับท่านอาจารย์ที่เป็นครามีจะพูดแต่เฉพาะเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะครับเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรู้ด้วยว่าความผูกพันความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านจากถึงนิดนั้นมีมากมีน้อยอะไรแค่ไหนท่านอาจารย์ทองท่านบอกว่าท่านเกี่ยวข้องอยู่กับสภาที่บัญญัติใช้วันนี้นะครับเมื่อปี2516มีเหตุสำคัญร้ายแรงเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนะครับคือการจลาจลซึ่งเกิดขึ้นในเดือนม
ื่อวันที่14ตุลาคมปี2510ในเหตุการณ์ครั้งนั้นความจริงมันควรจะสงบเรียบร้อยลงนะครับที่หน้าวัดที่หน้าสุจิตรดาแต่บังเอิญมันไม่สงบเรียบร้อยกับเราเห็นว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นทางฝ่ายปกครองคือวันที่13คืนที่13เนี่ยบรรดาผู้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้นำนิสิตนักศึกษาที่ถูกจับไปในข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลชุดนั้นนะครับรัฐบาลของเจ้าคุณถนอมกิติขจรไปจุมนุมกันโดยที่ไม่เคยเกิดเหตุในมาก่อนที่หน้าสุจิตรดาคนเป็นจำนวนประมาณสัก200,000คนพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนนิสิตนักศึกษาเข้าไปฟังในวังที่ศาลาอยู่ศาลาแล้วก็เมื่อไปเฝ้าท่านก็ทรงอธิบายว่าขณะนี้รัฐบาลก็ยอมหมดแล้วปล่อยผู้ต้องหาเสร็จหมดแล้วแล้วรัฐธรรมนูญที่นักศึกษาที่สิ่งนักศึกษาประชาชนอยากจะได้ดังนั้นรัฐบาลก็รับปากแล้วว่าจะร่างให้เสร็จภายในปีครึ่งแล้วไม่ยืดเวลาไม่เต็มถูกต่อไปตอนนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญใช้มีแต่ธรรมนูญการปกครองเป็นเองซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวพูดกันจนรู้เรื่องเสร็จแล้วก็นักศึกษาก็กลับคุณทุนลาออกมาคราวนี้จะต้องมีภาระต้องไปบอกชาวบ้านที่มาชุมนุมกันอยู่200,000คนหน้าสุจิตเนี่ยให้กลับบ้านแต่ปรากฏว่านักศึกษาเกิดไม่กล้าจะไปพูดด้วยตัวเองกลัวที่ประชุมจะไม่เชื่อแล้วก็มีข่าวด้วยว่าเกิดการกันเป็นพรรคเป็นพวกในที่สุดก็มาจับจองเอาตัวผมเองให้ขอให้ออกไปบอกชาวบ้านให้เลิกชุมนุมผมก็ตามมาน้องด้วยแล้วผมเองก็เป็นคนพูดกับคน200,000คนจากเวทีที่มันเป็นราคารถโดยสารคันหนึ่งบอกก็ให้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยก็อยู่บนสมมีพระราชาสั่งไปอย่างนี้แล้วก็นิสิตนักศึกษาเข้าใจหมดแล้วเขาก็เริ่มชุมนุมกันเพื่อนมีคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารตำรวจสมัยนั้นห้ามประชาชนที่เริ่มชุมนุมเนี่ยเดินผ่านไปทางด้านอำเภอดุสิตทางด้านนี้ครับตำรวจก็สกัดเอาไว้ที่เกิดปะทะกันขึ้นกลายเป็นจราจรอย่างที่หลายท่านอาจจะพอระลึกได้นะครับหลังจากนั้นมาไม่มีรัฐบาลรัฐบาลจอมพลถนอมยุติลงโดยไม่มีบทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองแผ่นดินว่าถ้ายุติลงจะทำอย่างไรเป็นเหตุให้พระเจ้าอยู่หัวต้องทรงใช้ประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลใหม่จะตั้งท่านอาจารย์สัญญาธรรมสันจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในขณะเดียวกันโดยที่ทรงเห็นว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างนี้ขึ้นมันก็จะต้องมีสภาใหม่ท่านทั้งหลายควรทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงเข้าพระทัยประชาธิปไตยยิ่งกว่านักการเมืองสมัยนั้นและในสมัยนี้ด้วยบ้านเมืองไม่มีทางถูกไม่ได้บ้านเมืองไม่มีสภาไม่ได้ขนาดนั้นถ้าจะทรงตั้งสภาเองคงไม่มีใครตำหนิเพราะมันไม่มีถ้าจะตั้งเป็นสภาขึ้นมาโดยประมาณสักพักก็คงจบแต่ถามว่านี่มันคือสภาของใครนี่เป็นเหตุที่ว่าได้ทรงตั้งสภาจริงๆตั้งสมัชชาชาติก่อนที่มาเรียกกันว่าสภาสมัชชาสนามม้านะครับเพราะว่าการประชุมทำขึ้นที่สนามม้านั่นเองสิ่งที่คนสมัยนี้เป็นจำนวนมากอาจจะไม่ทราบก็คือว่าตอนที่จะตั้งสมัชชาขึ้นมันจะต้องมีชื่อคนที่จะเข้าไปเป็นสมัชชาท่านอาจารย์คริสต์ปราโมทเป็นคนหนึ่งในจำนวนผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้วางพระราชกำหนดให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นสมาชิกสมัชชาแล้วส
สมัชชานั่นเองถึงได้เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติขึ้นแล้วก็สภานิติบัญญัติสภานั้นได้เลือกท่านอาจารย์หม่อมสูงคือวิปราโมทเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่คือความเกี่ยวพันกันซึ่งคนบางคนรู้สึกว่ามากอาจารย์จำไม่ได้นึกไม่ออกแล้วไม่รู้แล้วความสัมพันธ์เป็นไปโดยใกล้ชิดอย่างนี้แล้วก็เมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยิ่งจะเห็นทีเดียวว่าท่านอาจารย์คริสท่านก็แน่นอนเป็นนายกรัฐมนตรีที่พระบาทสมเด็จพระนเรศวรทรงแต่งตั้งใครๆอาจจะไม่รู้แล้วก็ควรจะทราบนะครับว่าภาระหน้าที่ของท่านอาจารย์คริสที่จะต้องประคองประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันให้คนเทิดทูนเคารพสักการะพระมหากษัตริย์นักนาสาแทนประสบการณ์ที่เราแล้วมาไม่ต้องพูดถึงในฐานะที่ท่านจัดเป็นนักหนังสือพิมพ์และเป็นนักการเมืองด้วย ท่านต่อสู้ดุเดือดเลยเมื่อไรก็ตามที่ผู้ปกครองบ้านเมืองสมัยไหนแสดงอาการขึ้นมาว่าทำท่าจะลบหลู่หรือทำให้พระฐานะของพระมหากษัตริย์ตกต่ำลงแม้ท่านเป็นดิวท่านไม่ยอมเป็นนะครับและแม้กระทั่งหน่วยราชการที่มีหน้าที่ถ้าหากว่าเผลอไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นท่านก็ยกตัวอย่างไปแล้วครั้งหนึ่งคงจะทำกันได้ว่าไม่คงจะทำกันได้คงจำกันไม่ได้นะครับผมจำได้มีการมีพระราชพิธีอะไรสักอย่างซึ่งรองเลขาธิการพระสวนต้องฝ่าเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ถวายอย่างใกล้ชิดท่านรองเลขาธิการพระสวนนั้นยืนในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวประทับตั้งก่อนออกมาเป็นภาพหนังสือพิมพ์สยามรัฐของท่านอาจารย์คือเป็นเอามาลงดูพระเจ้าลงหน้าปกเลยแล้วก็หนังสือพิมพ์โดยท่านอาจารย์ตัวเองวิพากษ์อย่างค่อนรุนแรงแล้วถ้าสมัยต้องเรียกว่าอย่างย่อยยับจนกระทั่งสำนักพระราชวังต้องออกแถลงการแก่ปฏิเสธว่าที่จริงนั้นไม่ได้ยืนสูงกว่าแต่บังเอิญมุมของกล้องจับแล้วทำให้รู้สึกว่าสูงกว่าเรื่องก็เป็นเรื่องถึงไปถ้าท่านอาจารย์ไม่ยอมที่เจอถ้าหากมีอาการที่ทำให้เกิดรู้ความรู้สึกว่าลบหลู่หรือทำให้ฐานะของพระมหากษัตริย์ต่ำลงมาโดยใครก็ตามท่านยอมไม่ได้ก็ได้ในครั้งหนึ่งเมื่อปี2526มีข่าวหลุดออกมาว่ามีการเขียนผังการปกครองใหม่โดยใครก็ตามสมัยนั้นที่ดูเหมือนมันจะเป็นของกลุ่มฝ่ายทหารที่อยากให้ความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองขึ้นข้อความในแผนผังนั้นกระทบกระเทือนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็โดนอาจารย์หมอชมพูประโมทวิพากษ์อย่างรุนแรงถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับแผนอุบัติท่านบอกว่าต้องไม่ยอมให้ใครมากดหัวจะต้องรวมใจกันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวต่อสู้กับแผนอุบัตินี้อย่าให้มันโมโหขึ้นมาได้ทั้งนั้นเป็นพิธีการแล้วทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างสถาบันท่านอาจารย์สุริยรัตน์กับกลุ่มทหารที่เป็นที่มาของความคิดในอันนี้ทางฝ่ายทหารได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องด้วยมาจากไหนไม่รู้ใครเขียนก็ไม่รู้เรื่องข้อสารจากก่อนที่สารนั้นก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทั้งหลายครั้งที่เรื่องมาจากเรื่องนี้เช่นมีทหารพรานไปบุกบ้านท่านอาจารย์คือบ้านที่ได้คือที่ส่วนรู้นะเป็นเคยถูกบุกมาแล้วทั้งโดยตำรวจและทั้งทหารแล้วก็
ที่มันไม่ลุกลามกลายเป็นอย่างอื่นนั้นก็เพราะเหตุว่าท่านอาจารย์ท่านพูดเองท่านบอกว่าท่านเป็นนายของทั้งตำรวจและของทหารในขณะที่เป็นนายกถ้าสั่งให้มีการระงับปราบปรามก็ต้องซื้อเลือดซื้อเนื้อต่างฝ่ายต่างเขามีอาวุธถ้าตำรวจมีถึง200,000ทหารแสนหนึ่งแล้วมันจะตายคนไปสักกี่คนบาดเจ็บหรือตายสักกี่คนน่าเสียดายนะครับที่หลังๆมานี้มีคนนึกไม่ออกว่านายกรัฐมนตรีในกรณีที่มามีการกระทบกระทั่งอย่างนั้นควรจะทำอย่างไรเราถึงได้เห็นการซื้อเลือดซื้อเนื้อกันขึ้นในตอนหลังความยึดถือนั่นแฟนในพระมหากษัตริย์ของท่านอาจารย์
เมื่อปี2518ซึ่งเป็นปีวิกฤตเป็นปีสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนท่านคงจำได้ว่าจีนนั้นสมัยโน้นนะครับเป็นคอมมิวนิสต์ปัจจุบันจีนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะยังไม่ได้เลิกแต่ว่าเราเป็นปฏิปักษ์กันคอมมิวนิสต์การต่อสู้กันกับผู้ก่อการร้ายในสมัยโน้นเนี่ยเป็นการต่อสู้กับผู้ที่ได้รับความสนับสนุนจากจีนปี2518จากที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเปิดสัมพันธไมตรีกับจีนเป็นก้าวที่วิกฤตและน่าตื่นเต้นมากระทึกใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพราะในขณะนั้น อเมริกาเป็นที่เบิ่งแล้วก็อเมริกายังรบอยู่กับจีนในเวียดนามอาจารย์คือเรื่องทหารและตำรวจของรัฐบาลในขณะนั้นรวมทั้งผมด้วยก็ทำหน้าที่ในการรบราคาฟันกันอยู่กับผู้ก่อการร้ายท่านตัดสินใจเปิดความสัมพันธภาพกับรัฐบาลจีนแล้วเปิดได้สำเร็จในสุดรัฐบาลต่อมาโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกชาติชายชนวัฒน์ก็รับช่วงไปเป็นเหตุให้สัมพันธภาพระหว่างไทยกับจีนราบรื่นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ที่คนไม่รู้เมื่อตอนที่ไปเปิดเดินทางไปถึงเมืองจีนไปเปิดสำหรับทำไมถึงจะจีนนะท่านอาจารย์ก็คือไม่ยอมให้เขาเป็นเลนชาติไทยรับท่านตอนที่รู้ไปถึงไปถึงเมืองจีนท่านยืนกรานว่าต้องเป็นเลนสันเสริญพระบารมีซึ่งท่านถือว่านั่นต่างหากคือเลนชาติไทยในพูดแล้วผมขอเรียนท่านทั้งหลายด้วยนะครับว่าเวลาร้องเพลงชาติฟังใหม่ทีนี้นะครับว่าตรงไหนบางที่ระบุถึงพระมหากษัตริย์ไม่มีตั้งแต่เพลงแรกที่มีตั้งสิบท่อนนะว่าจนกระทั่งวันนี้มีบทเดียวที่ร้องนะครับจะไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าสรรเสริญยกย่องพระมหากษัตริย์ตรงไหนประเทศอังกฤษนั้นใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงชาติของเรามีญาติกันเป็นสองเพลงอาจารย์มูชาติครับขอบคุณเหมือนท่านทั้งหลายนะคะที่กำลังฟังเพลินมากเลยนะคะเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเวลาและเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ได้ระลึกถึงเวลาที่ล่วงไปนะคะ